สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นหมึกกล้วยครับนี่ก็ล้างแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กุ้งสดครับล้างทำความสะอาดแกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะครับพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดใบโหระพาพริกแดงจินดากระเทียมกระชายซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยแล้วก็นี่เลยครับแอกเนซี่สปาเกตตินี่เบอร์2ครับเป็นเส้นพาสต้าคุณภาพต้นตำรับอิตาลีแท้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักของเมนูสปาเกตตี้เลยนะครับเพราะว่าสปาเกตตี้ที่ดีจะอร่อยได้ก็ต้องได้เส้นสปาเกตตี้ที่ดีด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมลวกเส้นสปาเกตตี้รอไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดได้ที่ดีแล้วก็เกลือครับใส่ลงไปในน้ำได้เลยครับแล้วก็นี่เลยครับแอกเนซี่สปาเกตตินี่เบอร์2ครับอันนี้วิธีการต้มก็จะมีบอกอยู่ที่ถุงนะครับนี่เลยถ้าเกิดใครชอบแบบอาเดนเต้ครับก็จะต้มอยู่ที่4นาทีนะแต่เกิดใครชอบแบบนุ่มเหนียวครับก็จะต้มที่ประมาณ6นาทีครับนี่แล้วแต่ความต้องการได้เลยนะครับเวลาที่เราต้มเส้นสปาเกตตี้นะครับเราก็จะไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปในตัวหม้อนะครับใส่แค่เกลือเพื่อแต่งรสก็พอครับแล้วก็ตัวเส้นเราก็ไม่จำเป็นต้องหักด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้มโดนน้ำร้อนปุ๊บเส้นก็จะงอลงไปเองแล้วก็นำเส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มได้เลยนะครับรอสักครู่ครับพอเส้นโดนน้ำร้อนเขาจะนุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะราดลงไปในน้ำร้อนเองนะครับต้มง่ายๆเลยนี่ครับพอเส้นโดนน้ำร้อนแล้วก็ลงไปดีแล้วก็จับเวลาได้เลยครับวันนี้ผมจะต้มแบบอาเดนเต้นะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4นาทีครับเสร็จแล้วระหว่างที่เรากำลังต้มเส้นสปาเกตตี้ครับก็มาเตรียมในส่วนของพริกกระเทียมกระชายกันต่อได้เลยครับก็พริกกระเทียมแล้วก็กระชายครับปริมาณของพริกนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับผมนำมาโขลกกันเลยครับใส่รวมกันได้เลยนะครับเราโขลกแค่หยาบๆก็พอนะครับเนี่ยครับพอได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วอันนี้เราก็พักรอไว้ก่อนได้เลยครับเนี่ยครับตอนนี้พอครบ4นาทีก็ใช้ได้แล้วครับใครจะลองนำมาชิมก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่นิ่มถูกใจก็สามารถต้มต่อได้อย่างนี้โอเคแล้วเป็นอาเดนเต้เลยครับอาเดนเต้ก็คือเส้นด้านนอกจะสุกนิ่มนะครับแต่ว่าด้านในจะเป็นกรึบๆอยู่นะเสร็จแล้วให้เรานำเส้นสปาเกตตี้ครับที่เราต้มได้ที่แล้วนะนำมาน็อกน้ำเย็นก่อนเลยครับเราน็อกเพื่อหยุดความร้อนเส้นจะได้สุกได้ระดับที่เราต้องการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เฉยๆตัวเส้นก็จะสุกนุ่มไปเรื่อยๆครับเกินระดับอาเดนเต้ที่เราต้องการนะครับเนื่องจากความร้อนสะสมในตัวเส้นนะน้ำใช้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งนะแค่ให้เส้นคลายความร้อนก็พอครับพอเส้นคลายความร้อนดีแล้วครับก็นำขึ้นมาจากน้ำนะครับสลิดน้ำให้ดีนะแต่แล้วก็ให้เราเคล้าด้วยน้ำมันมะกอกครับน้อยพอนะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกใช้เป็นน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารก็ได้เช่นกันนะครับเท่านี้แหละครับเราก็จะได้เส้นสปาเกตตี้ที่สีเหลืองสวยเลยครับแล้วก็เป็นอาเดนเต้กำลังดีเลยนะครับพร้อมเอาไว้สำหรับทำเมนูต่างๆได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันก็พอประมาณพอครับพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็เครื่องที่เราโขลกไว้นะครับพริกกระเทียมกระชายครับใส่ลงไปได้เลยนะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสปาเกตตี้ที่ประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติที่คนไทยชอบนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านครับเผ็ดร้อนแดงดีครับผมได้ทานกับเส้นสปาเกตตี้ด้วยนะนี่เราก็ผัดให้เครื่องออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับใช้ไฟแรงเลยนะหอมเตะจมูกดีมากครับเครื่องพอเครื่องออกกลิ่นหอมดีแล้วก็หมึกกับกุ้งครับใส่ไปได้เลยครับเมนูนี้ทำใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วครับเพราะว่าเครื่องทะเลเราใช้เวลาผัดไม่นานก็สุกแล้วครับThank you.
ผัดให้เครื่องซีฟู้ดโดนกับความร้อนสักครู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องผัดให้สุกดีนะให้สุกสักประมาณ 50% ก็พอครับว่าเดี๋ยวเราผัดต่อก็จะสุกพอดีกุ้งหมึกพวกนี้สุกง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับพอหมึกกุ้งสุกได้ประมาณ 50% ครับก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับซอสหอยนางรมครับน้ำปลาน้ำตาลทรายครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับรสชาตินี้ปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับเดี๋ยวลองรสชาติประมาณไหนแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยครับเด็ดมากอันนี้น้ำงวดเป็นนิดนึงผมเพิ่มน้ำหน่อยครับให้พอมีแค่คลุกก่อนนะครับอย่าให้น้ำมากเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวซอสจะไม่ข้นและไม่เกาะเส้นหรอกครับก็เครื่องหอมครับใบโหระพาพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับใช้ไฟแรงต่อเนื่องได้เลยนะครับเครื่องลงไปแล้วก็เคล้าให้โดนความร้อนแป๊บนึงครับพริกไทยจะได้ไม่ดำนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่เราลวกไปได้เลยครับผัดคลุกเคล้ากับซอสให้เข้ากันดีครับหอมฟุ้งดีมากเลยนี่ครับให้ซอสเคลือบเส้นให้ทั่วเลยครับเครื่องซีฟู้ดของเราก็จะสุกพอดีแล้วครับเท่านี้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายสะดวกมากๆครับเราก็แต่งเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครับโรยตามทีหลังได้เลยตามความชอบได้เลยนะครับพริกไทยป่นนี่เลยครับสิเราก็จะได้สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลที่เส้นเป็นอาร์เดนเต้ครับกรุบกริบดีเลยนะแล้วก็เครื่องซีฟู้ดก็จะสุกเด้งกรอบกำลังดีครับกลิ่นหอมดีมากอันนี้แล้วเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลที่น่ารับประทานมากๆครับสิเส้นเป็นอาร์เดนเต้ดีมากครับแล้วก็กลิ่นหอมดีมากครับจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับสำหรับเครื่องที่เราใส่ลงไปอะครับก็ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับว่าอย่างขี้เมานี่ก็จะเป็นเมนูที่แบบง่ายๆแต่ว่ารสชาติร้อนแรงครับเราจะใส่ผักอย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะเป็นข้าวโพดอ่อนว่าจะเป็นเห็ดฟางก็ได้ครับปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบเลยนะนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลครับน่าทานสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแต่อร่อยแล้วก็รสจัดจ้านดีมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ